อ้าวมากลับเข้าสู่รายการนะครับนี่ก็เช็คดูอยู่ก็หลายๆคนก็ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook นะครับรับชมผ่านทาง www.thaitv8.com นะครับหรือว่าทางระบบของโรคอุทีวีนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ทั่วโลกนะครับซึ่งออกอากาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับรับชมได้ทั่วโลกฟรีนะไม่ต้องเสียสตางค์อะไรสบายๆเลยรายการดีๆต่างๆมากมายทีเดียวเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับท่านที่มีดวงชะตาอยากจะฝากดวงชะตาสามารถที่จะส่ง SMS มาได้นะครับที่4642828หรือจะพูดคุยกันสดๆในรายการ029423319แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์ผู้จะมาคุยในเรื่องของดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมครับกรกฎาคมเพราะนั้นเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปแล้วนะฮะแล้วก็ยอดวิวคนสอบถามเนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าช้าเลยทีเดียวนะครับเอ้าถ้ายังไม่มีจะดูเรื่องของเดือนกรกฎาคมเลยมั้ยครับเดี๋ยวเราจะดูดวงของคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะครับประจำเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมีคำตอบนะครับซึ่งนะเราก็จะให้คนที่อยู่ในแฟนเพจนะครับของช่อง8นะครับของพี่วิทย์นะครับแล้วก็ของผมนะครับได้เห็นกันด้วยครับดูกันสดๆเลยตอนนี้เลยแต่ถ้าใครดูไม่ทันจำกันไม่ได้โอ้โหมันยาวเหลือเกินไม่ต้องจดเสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะไปโพสต์ลงใน YouTube ครับแล้วก็ไปคลิกดูเอาว่าอาจารย์ผู้เขาจะสารเดือนกรกฎาคมปี2559ครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะย้อนชมตรงนี้ได้แล้วนะครับหรือว่าดูย้อนรายการต่างๆของทางสถานีช่อง8ได้เลยแอด YouTube ที่ช่อง8นะครับกด Subscribe เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยเลยติดตามก็จะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับเอาละครับถ้ายังไม่มีนะเดี๋ยวดวงชะตาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคุณ F อะไรนี่นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูเรื่องของเดือนกรกฎาคมก่อนยาวๆนิดนึงครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกครับครับราศีเมษนะครับครับผมคนที่เกิดนะครับผมลัคนาราศีเมษนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับดาวมฤตยูของคุณนะครับยังโคจรนะครับอยู่ที่นะครับราศีเมษอยู่นะครับคุณจึงมีอารมณ์แบบผกผันนะฉับพลันนะทันด่วนทันใจนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดคือขยันตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มุมเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะมันก็ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับว่าช่วงไหนทำงานช่วงไหนสมควรพักผ่อนบางคนเนี่ยนะเอามารวมหมดเลยนะตั้งใจทำงานมากจนเกินไปนะแทนที่จะทำงานแค่8ชั่วโมงกลายเป็น9ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงเอางานมาทำที่บ้านด้วยอย่างนี้มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณสมควรนะครับที่จะต้องดูแลนะครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายพอๆกับการหาเงินนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับตรงจุดนี้นะครับพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเข้าสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษดาวการเงินของคุณนั้นเนี่ยณช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในภาษาโหราศาสตร์นะดาวการเงินเนี่ยมีรายรับนะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะกำแบงค์พันนะคุณนะไม่ใช่กำแบงค์20นะคุณนะงั้นตรงนี้อาจารย์ขอการันตีว่าคุณจะมีตำแหน่งเกี่ยวกับการเงินทองที่โอเคเกิดขึ้นแต่นะดาวการเงินของคุณเนี่ยมันไปอยู่กับเพื่อนแปลว่าเฮ้ยกินแอลกอฮอล์กันไหมอ่ะเอออย่างเงี้ยนะแล้วจะเก็บตังค์อยู่ไหมวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะถ้าคุณนั้นน่ะไปติดเพื่อนฝูงปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเสียเงินได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะติดหญิงได้ได้เปรนะเคยได้ยินไหมฮะนะคุณเป็นคนที่ช่วงนี้นะเจ้าบุญทุ่มไงนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะจะเอาเงินไปเสียกับอะไรก็ตามทีนะก็ต้องดูเงื่อนไขว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นน่ะมันมีผลตอบแทนที่กลับมาคุ้มค่าหรือเปล่านะอันนี้อาจารย์แนะนำนะครับส่วนเรื่องของความรักของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งตุนจุดนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักนะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้นะก็โอเคอยู่สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ถือว่าสบายใจนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการคบหากันแต่ถ้าใครนะครับที่ยังเป็นโสดอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยนะ6-7 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยยังขึ้นคานอยู่เลยนะคุณลองมองเพื่อนนะใกล้ๆตัวคุณเช่นตากล้องเนี่ยเพื่อนผู้ชายเยอะเนี่ยก็ลองมองดูนะเผื่อจะได้กันและกันนะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะท่านผู้ชมนะ
คยฟังเพลงไหมนะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรมันอยากที่มากกว่านั้นเออถ้าเคยฟังเพลงนี้ข้างๆอ่ะนะฮะนะอาจจะเป็นแฟนคุณได้นะครับผมนะอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้นะตรงนี้ผมขอการันตีนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีเมษต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับช่วงจังหวะตอนนี้คุณมีเสน่ห์นะเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมเกิดขึ้นกับตัวคุณเองในช่วงของเดือนกรกฎาคมพื้นฐานดวงของคุณในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับคุณมีดาวดวงหนึ่งเขาเรียกว่าดาวเกี่ยวข้องกับเซนส์สัมผัสที่ดีแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีเซนส์นะจังหวะจากคนสิ่งใดก็ตามทีที่คุณครีเอทออกมานะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการกระทำไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหารายได้ช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องเชื่อเซนส์สัมผัสตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะตรงนี้อาจารย์การันตีมั่นใจนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวการงานเนี่ยณช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีมุมของการผสมผสานใครที่ทำงานค้าขายช่วงเนี้ยขายมันพยาค่ะนะขายถวายเลยนะถวายชีวาเลยต้องบอกอย่างนี้นะตื่นมาขายหลับขายนะมีคนฝากเมสเซจอยู่ในกล่องข้อความก็ขายอีกคือมันเป็นจังหวะของการคึกคักนะในเรื่องเกี่ยวกับรายได้ใครที่มีงานประจำอยากที่จะทำธุรกิจเพิ่มเติมก็ทำได้แปลว่าถ้าคุณมีอะไรก็ตามที่คุณพรีเซนต์เต็มที่เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่กำลังจะเริ่มดีขึ้นรายรับรายจ่ายมีมุมของความบาลานซ์ถ้าพื้นดวงใครดีนะครับนะแปลว่าพื้นดวงเนี่ยต้องดูเป็นการส่วนตัวเนี่ยตรงนี้อาจจะตอบลำบากแต่ว่าถ้าดวงพื้นดวงเดิมของคุณดีด้วยนะมันจะมีโอกาสที่ได้เงินแบบก้าวกระโดดในช่วงของเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับมั่นใจนะจากพื้นฐานดวงของคุณนะฮะดวงของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์นะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองแต่มันก็ยังอาภัพอับเฉาอยู่นะเรื่องของความรักเนี่ยเพราะคุณยังมีดาวบาปประเคาะนะอยู่ในเรือนคู่ครองอยู่ในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงแบบว่าลิ้นกับฟันนะเคยฟังเพลงพี่เบิร์ดไหมนะถ้ารุ่นอาจารย์เนี่ยนะจะเคยฟังแต่รุ่นใหม่แม่งนะไม่คงจะยากแล้วแหละเพราะเพลงแม่งเกือบ20ปีแล้วเนี่ยนะต้องประมาณนี้รู้อายุเลยเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงเนี่ยนะลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงเนี่ยนะเจอหน้าปุ๊บนะฉะนะปะดะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันนั้นต่างคนจะต้องต่างยอมนิดนึงไม่งั้นชีวิตคู่หรือการมีแฟนจะมีปัญหาได้ในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้อารมณ์ของคุณนั้นนะมีอารมณ์แปรปรวนนะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนะช่วงตื่นมานะอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้ไม่รู้ไม่มันรู้มันยังไงนะแต่ตอนกลางวันปุ๊บก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคืออารมณ์มันแปรปรวนน่ะว่ากันง่ายๆนะหรือถ้าทายอีกมุมนึงเนี่ยมันแปลว่าไปรับอารมณ์คนอื่นมากจนเกินไปคิดถึงคนอื่นมากจนเกินไปเอามาเป็นอารมณ์แล้วทำให้คุณนั้นมีปัญหาได้นะไปฟังเรื่องเศร้าใจเสียใจเอาเรื่องความเศร้าของเพื่อนฝูงคนรอบข้างเอามาเป็นอารมณ์จนทำตัวเองทุกข์ใจอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะต้องมีความพอดีมากกว่านี้ถ้าคุณไม่มีความพอดีมากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยนะมันตามอารมณ์ทอดตามอารมณ์เนี่ยเหมือนกับว่าอย่างที่เรานะเรียนสมาธิอย่างเงี้ยนะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่พอผ่านสักพักหนึ่งปุ๊บอารมณ์เตลิดอารมณ์เดียวกันนะขนาดนี้นะครับนะอารมณ์เตลิดไปกับอารมณ์ของอื่นเขาถ้าไม่แก้ไขจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะนี่อาจารย์แนะนำนะครับดวงของคุณนั้นในพื้นฐานดวงณขนาดนี้สำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้ดาวเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นเนี่ยเดินไปข้างหน้ามีมุมของความเจริญก้าวหน้าในช่วงหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะฮะจังหวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหาอะไรได้เป็นพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับดาวบาปเพราะอะไรเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่ปรากฏนะฮะเพราะฉะนั้นใครมีหนี้มีสินก่อนหน้านี้เริ่มใช้หนี้ได้เริ่มเคลียร์ได้อย่างแน่นอนอาจารย์การันตีนะครับเรื่องงานแถ
แฮปปี้อยู่แล้วอย่างที่จันบอกส่วนนะงานดีนะเงินจะต้องดีตามเรื่องคู่นะครับอาจจะมีปากเสียงกันบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องแบบขี้หมูราขี้หมาแห้งนะครับเป็นประมาณนั้นนะครับอย่ากังวลใจตามนี้นะครับแต่คนที่เกิดราศีกรกฎขอโทษทีราศีมิถุนต่อไปราศีกรกฎนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วอย่างที่จันบอกนะดูคลิปกับอาจารย์มาเนี่ยนะเป็นแสนแสนคลิปเนี่ยนะที่ผ่านมานะหลายท่านยอดวิวเนี่ยเป็นล้านแล้วตอนนี้นะองค์ประกอบของคนราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเพราะคุณนั้นมีเสน่ห์นะในชะตาเดิมและในพื้นฐานดวงเนี่ยข้อสังเกตตอนนี้คือดวงของคุณนั้นหลังจากช่วงกลางเดือนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวเกี่ยวกับเงินทองโคจรทับจุดเกิดทับแปลว่าวิ่งใส่คุณเนี่ยว่ากันง่ายๆแปลว่าจะต้องมีคนเนี่ยให้โอกาสในการหาเงินนะให้โอกาสที่ดีในการที่จะได้งานที่ดีเป็นโปรเจกต์ใหญ่เพราะดาวในช่วงนี้กลางเดือนนี้ดาวการเงินเป็นมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงนะดาวการเงินมีตำแหน่งเป็นมหาจักรยิ่งใหญ่นะการหาเงินในช่วงครึ่งปีครึ่งเดือนนะครับของคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งมั่นตั้งใจนะเงินทองจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนอาจารย์ผู้ขอการันตีครับเงินดีแปลว่าสภาพคล่องของการงานนะการดำเนินการงานก็ต้องดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้มันจะควบคู่กันไปครับตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนเรื่องของความรักผมนี่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยมันยังมีเหตุนะจุกจิกบ้างนะปะปายนะฮะเป็นพื้นฐานที่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่เกิดราศีนี้นะแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์และเหตุผลแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่อ่ะนะมีปัญหานะครับซื้อของขวัญ นะให้แฟนคุณนะนาฬิกานะกระเป๋าเออนะซื้อไปเลยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวใจอ่อนนะต้องบอกอย่างนี้นะครับมีปัญหาเหรออ่ะเอาไปเอาตังไปพี่รวยเออช่วงนี้พี่ได้ตังนะถ้าคุณไม่ออกกับเมียคุณหรือสามีคุณเนี่ยนะคุณจะไปออกกับใครล่ะนะฮะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎแปลว่าพื้นฐานช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะการันตีนะครับแฟนอาจจะปากเสียปากลายนิดนึงช่วงนี้ไม่เป็นไรนะปล่อยผ่านไปเอาของยัดนะครับผมนะจะเวิร์กแน่นอนนะอาจารย์พูดการันตีส่วนคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยภาษาหมอดูนะเขาเรียกว่าราภะแปลว่าโชคลาภราภะแปลว่าลาภผลประโยชน์นะช่วงนี้เนี่ยราศีสิงห์เนี่ยนะมีโอกาสนะถูกลอตเตอรี่นะจะเป็นลอตเตอรี่จากรัฐบาลก็ตามทีลอตเตอรี่จากคนมาเกื้อกูลคุณนะฮะก็ตามทีก็ได้หมดนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีสิงห์ดวงเนี่ยค่อนข้างจะโอเคอย่างมากแต่ข้อเสียของคุณนะมันไม่ใช่เรื่องเงินหรือเรื่องงานงานก็ถือว่าโอเคในช่วงนี้เพราะว่าภาษาหมอดูเขาเรียกดาวการงานของคุณเนี่ยมันเป็นตำแหน่งราภะนะราภะลาภผลประโยชน์ความสำเร็จนะมีโอกาสพัฒนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินได้แน่นอนแต่แฟนคุณเนี่ยสินะช่วงนี้ใครเกิดราศีสิงห์โดนแฟนบังคับเธอทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเออทำไมเธอไม่กวาดบ้านทำไมเธอไม่ถูบ้านทำไมเธอไม่ซักผ้านึกออกไหมคือโดนก่อขู่เนี่ยนะช่วงนี้จะได้เมียหรือสามีที่ขี้บ่นหรือแฟนที่ขี้บ่นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะครับสมควรที่จะเอาสำลีนะยัดหูนะแต่อย่ายัดจมูกตัวเองนะตายห่าเลยนะไม่เอานะพื้นฐานดวงนะฟังผ่านๆเอาแล้วก็ทำไปบ้างอะไรแบบนี้นะต้องคิดอย่างนี้ไม่งั้นคุณก็โดนเกาะหูจะเป็นภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความน่ารำคาญจิตใจไงนะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ที่จันบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปซื้ออะไรตามนั้นนะครับถ้าคนมันจะเลิกกันไปนานละนะต้องใช้คำนี้นะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ใครที่เป็นโสดอยู่นะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนมาชนแก้วกับคุณไงถ้าคุณไปผับนะแล้วมันก็จะไปโชคกับคุณเลยเนี่ยมันพร้อมอยากจะกินคุณเลยเนี่ยทันทีนึกออกไหมเพราะว่าตอนนี้ดาวภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่ามีคนมีโอกาสมาแบบเจอคนมาติดพันแต่เจอแบบติดพันแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไ
นะเพราะช่วงนี้ต้องเลือกคนด้วยนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะนะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้อาจารย์บอกอย่างนี้หรือแม้แต่จิตใจของคุณนะครับตามนี้นะคนที่เกิดราศีสิงห์คนที่เกิดราศีกันนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณมีดาวนะสุปเคราะห์แล้วก็ดาวบาปเคราะห์นะครับหนุนดวงแปลว่ามุมนึงเนี่ยก็มีคนนะครับที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแต่อีมุมนึงเนี่ยเขาจะราหูอยู่ด้านหลังเนี่ยก็แปลว่าพร้อมที่จะจ้องแทงคุณอยู่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะตามดวงแล้วเนี่ยหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณเนี่ยนะต้องพิจารณานิดนึงดาวประจำตัวของคนที่เกิดลัคนาราศีกันคือดาวพุธเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธนะครับช่วงนี้เนี่ยนะต้องพูดต้องเจรจานะต้องพูดจาไพเราะนะแล้วจะโอเคจะมีโชคลาภเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดจาหยาบกร้านจะมีปัญหาในการสั่งการคนจะเป็นคุณจะเป็นลูกน้องหรือคุณจะเป็นเจ้านายนะลูกน้องนะพูดกับเจ้านายไม่ดีอาจจะโดนไล่ออกถูกต้องไหมเจ้านายพูดกับลูกน้องไม่ดีนะก็โดนลูกน้องติดฉินทาว่ารับหลังแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคุณจะต้องดูแลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคำพูดนะคำพูดการเจรจาให้ดีๆพูดดีเป็นสีแก่ปากแต่ถ้าพูดมากๆอาจจะโดนตบปากได้นี่อันตรายนะคุณนะเพราะคุณมีโอกาสโดนตบปากถ้าคุณพูดไม่ดีแต่ถ้าคุณพูดดีได้โชคลาภอาจารย์ขอการันตีนะตามนี้ส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับภาษาหมอดูว่าปัตตนิวินาศยังปัตตนิวินาศอยู่นะปัตตนิคู่ครองนะวินาศว่าเก็บไว้อะนะซ่อนไว้ไม่เปิดเผยนะอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกกันเช่นไรใช่ไหมแค่เรามองตากันก็สั่นสะท้านไปทางหัวใจเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยนะเก็บไว้นานหรือเปล่าเดือนหน้านะนี่เดือนกรกฎาเดือนต่อไปอ่ะคือเดือนสิงหาเปิดเผยสำหรับใครที่แอบชอบใครอยู่จงเริ่มหาวิธีการในการเปิดเผยซะแล้วจะโอเคแต่ถ้าคุณไม่เปิดเผยในช่วงนี้มีโอกาสชั่วฉลูนะหายไปเลยในพื้นฐานดวงเป็นอย่างนั้นนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วแฟนจะเกื้อกูลคุณนะครับณช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้สบายใจได้ตามนี้นะคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวศุกร์นะตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรเป็นราภะกับดวงราภะแปลว่าตัวเองจัดหาจัดสรรอะไรก็ตามทีดีหมดนะคิดสิ่งใดต้องรีบทำนะตามพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณมีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ร่วมกับดาวพุธพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารเคยฟังเพลงไหมสมสารน่ะนะใครร้องล่ะนะอารมณ์ประมาณนั้นแหละคุณเอ๋ยนั้นมักมัวเมาเสพสมจนสมสารเสพสมจนสมสารแปลว่าอะไรเสพอะไรบางอย่างเช่นยึดถือยึดติดอะไรมากจนเกินไปยกตัวอย่างอาจารย์นะสมัยอาจารย์เด็กๆ เนี่ยอาจารย์ติดเกมมากเลยนะอาจารย์แม่งเล่นแบบถ้าคุณรุ่นอาจารย์10ปีที่แล้วต้องเล่นแร็กนาร็อกนะโอ้โหตีสี่ตีห้ากูไม่กลับบ้านเลยกูเล่นอยู่เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเห็นไหมติดเกมมากจนเกินไปบางคนได้กอล์ฟนะมันมีนะ PR อยู่ข้างๆไงไปจีบ PR นะแต่อาจารย์ไม่เคยทำนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไปตีกอล์ฟจนลืมอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวก็ได้สมมติให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะติดงานมากจนเกินไปได้ไหมได้เพราะแปลว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการยึดถือยึดติดยึดเหนี่ยวกับอะไรบางอย่างมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณมีเมียแล้วคุณอาจจะติดนักร้องนะได้นะอันตรายมากนะครับโดยเฉพาะนะครับน้องๆตากล้องของเรานะครับก็นะวัยกลัดมันนะครับช่วงนี้นะอันตรายมากๆถ้าใครมีเมียแล้วนะครับอันตรายที่สุดนะครับช่วงนี้นะเพราะพื้นฐานดวงตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวจิตหัวใจอาจมีโอกาสนอกลู่นอกทางได้ณช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าข่มใจเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับผมขอการันตีครับเรื่องเงินล่ะไปไงที่บอกไงมันติดอะไรบางอย่างจนเกินไปเช่นไปได้กอล์ฟใช่ไหมเสียเงินกับพวกนี้กิจกรรมเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเสียเงินเพื่อสันทนาการให้ตัวเองเป็นพิเศษอะไรที่ชอบซื้อ
อะไรที่อยากได้ก็ซื้อเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงของการใช้เครดิตใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อตอบสนองนิดความต้องการของตัวเองนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะผมเนี่ยชอบข้ามราศีพิจิกตลอดเวลาไม่ได้เข้าใจเหมือนกันอันนี้ไม่ข้ามนะคุณนะใครอยากดูดวงด้านล่างจอขึ้นแล้ว0868858087นี่ดูดวงมีค่าใช้จ่ายดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับดูดวง12ราศีมาเป็นมหาภาคนะครับตรงกับบางคนไม่ตรงกับบางคนเพราะว่าเราไม่ดูพื้นดวงนะแต่ถ้าใครอยากที่จะดูจอกลึกโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้คุยกับเลขาอาจารย์นัดเวลากับอาจารย์นะครับนะเป็นค่าครูนะเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้หอกเกิดอากาศได้นะก็จะยังต้องทำงานเพราะเป็นอาชีพหมอดูนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะฮะคุณยังต้องตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนั้นมีตำแหน่งของความเข้มแข็งนะต้องบอกงี้แต่คุณก็มีความซุ่มซ่ามซึ่งต้องระวังไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะความซุ่มซ่ามความเผลอเลออะไรบางอย่างเป็นต้นทำอะไรฉับพลันหรือทำอะไรเร็วมากจนเกินไปกลับกลายเป็นปัญหาให้กับตัวของคุณเองได้ต้องบอกงี้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องลดในเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังนะ energy ในตัวของคุณลดมานิดนึงสัก 10% นะเพื่อมามองรอบข้างให้ดีนะครับถ้าคุณไม่ยอมมองรอบข้างให้ดีๆเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของการที่จะมีปัญหาได้เพราะทำอะไรโดนเร็วไปนะอาจจะมีปัญหาตามนั้นนะครับอาจารย์เนี่ยนะเพิ่งมีปัญหานะกับบริษัทหนึ่งนะซื้อของเข้ามาไงนะแล้วมันรีบผลิตไงมันโฆษณาแบบเยอะมากนะโฆษณาตลอดเวลาในทีวีเนี่ยของมันดีมากเลยไปประมาณเดือนนึงพังละนะอยากจะด่าออกรายการเหลือเกินนะแต่อาจารย์บอกมันอาจารย์เนี่ยนะทำรายการรีวิวสินค้าให้คุณด้วยเนี่ยคุณจะทำยังไงกับสินค้านี้ส่งของไปซ่อม1อาทิตย์ติดวันหยุดนั่นนี่นู่นกลับกลายเป็นรอของอยู่2อาทิตย์ในการรับคืนนะแล้วบอกว่าพอของกลับมาเสร็จปุ๊บมีรอยขีดรอยปะมีรอยบุบนะฮะโทรไปด่าผู้จัดการจะเอายังไงนะจะเปลี่ยนให้ไหมไม่งั้นคุณโดนด่าออกรายการแน่นอนมันเปลี่ยนให้ไว้เนี่ยก็ข้อดีเหมือนกันเพราะแปลว่าอย่ายอมอะไรบางอย่างนะฮะณขณะนี้คนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเหมือนกันอะไรที่ถูกต้องนะครับเห็นตรงไปเลยเต็มที่แต่ถ้าอะไรที่มันผิดพลาดในตัวเรานะเราต้องยอมอ่อนข้อไม่งั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนก้าวร้าวนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนำนะครับดาวพื้นฐานดวงของการหาเงินนะราศีพิจิกหาเงินได้ดีในช่วงนี้ดาวการเงินของคุณเดินไปข้างหน้านะครับไม่ถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าการเคลียร์หนี้สินหรือเงินทองจะโอเคขึ้นพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัญชีจะเริ่มดีขึ้นตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับมั่นใจราศีพิจิกเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณยังมีดาวไม่ดีอยู่เรือนคู่ครองอยู่นิดนึงช่วงจังหวะตอนนี้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันมีเกณฑ์ถ้าเลวร้ายน้อยหน่อยนะครับคือห่างเหินกับแฟนถ้าคุณมีแฟนอยู่ช่วงนี้แต่ถ้าคุณนั้นนะครับเลวร้ายมากหน่อยคือเลิกลากันไปเลยหรือแฟนหนีแฟนทิ้งหรือทะเลาะกันมีเหตุที่ต้องระวังไว้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดือนกรกฎาคมยังมีเหตุปัจจัยที่มีความซุ่มเสียมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะมีอะไรประคับประคองการจะได้ผ่านช่วงวิกฤตการเรื่องของความรักช่วงจังหวะตอนนี้ไปได้นะครับผมต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวของคุณนั้นเนี่ยโคจรอยู่ในภพที่ค่อนข้างที่จะโอเคดาวประจำตัวเดินหน้าในมุมที่โอเคละณขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโปรแกรมนะครับคุณจองเลยนะวันหลังนี่คุณนะรายการเรานะสปอนเซอร์นะยังเข้ามาได้อยู่นะทับเวลนี่ชอบมากเลยนะจะได้พาพี่วิทย์กับอาจารย์ปู้นะไปเที่ยวได้ด้วยนะคุณต้องหาเรื่องเดินทางไกลแล้วจะดีนะมันเหมือนกับว่านะทัวร์นะไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติและจะโอเคจะนำพามาซึ่งเกี่ยวกับการเจอกัลยาณมิตรมิตรที่ดีนะครับเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็จะได้สูดอากาศสิ่งดีๆซึมซับพลังธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรานะไม่เชื่อต้องเชื่อว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงนะครับลองทำดู
คุณจะก่อเกิดปฏิหาริย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะเจอคนที่โอเคหรือเกื้อกูลต่อตัวของคุณเองในอนาคตนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะเรื่องเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะดาวการเงินเนี่ยตอนนี้ต้องดูแลนิดหน่อยอาจจะเสียเดบิตไม่ยากนะเข้ามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายของคุณนั้นเนี่ยยังรออยู่เนี่ยเป็นกระตักกระตักนะโดยเฉพาะหมดไปกับในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารบริวารตัวนี้หมายความว่าอะไรแปลว่า1มีลูกเสียตังค์กับลูกค่าทงค่าเทอมค่าเรียนพิเศษอะไรก็ว่ากันไปถึงจุดนี้แต่ถ้ามีเมียน้อยล่ะเฮ้ออันนี้อันตรายนะมีเมียเด็กอย่างเงี้ยนะหมดตัวได้เอาใช่เหตุนะครับในเมียหลวงจะมาตีกบาลด้วยนะฮะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงนะขนาดนี้เนี่ยมันดาวปุตตะแปลว่าเด็กๆนะเสียเงินกับเด็กๆบริวารญาติพี่น้องก็ได้ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเสียเยอะนิดนึงนะครับส่วนใครที่จะนอกใจเมียนอกใจแฟนห้ามนะไม่งั้นเนี่ยแฟนอาจจะโดนเอามีดมาตัดคุณได้นะตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับเดี๋ยวหัวแตกได้การันตีนะนี่คือรวบนะคำพยากรณ์ไว้อันเดียวกันแล้วเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับส่วนราศีต่อไปนะราศีมังกรนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับตอนนี้เนี่ยคุณต้องดูแลนิดหน่อยนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะดาวส่วนใหญ่ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมยังมีเกณฑ์ของการมีปัญหาอยู่เพราะดาวส่วนใหญ่จะโคจรอยู่ในภพเขาเรียกว่าอยู่ในภพอริภพที่มีปัญหาภพในเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคต้องใช้คำนี้นะครับแต่เมื่อใดที่เข้าช่วงกลางเดือนของเดือนกรกฎาคมนะดาวตัวแทนเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวข้องกับความรักอะไรแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตต่อตัวคุณเองเนี่ยมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับให้วางแผนหลังจากเข้าช่วงเดือนอะไรนะกลางเดือนกรกฎาคมนั้นไปจะโอเคอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าเรื่องเกี่ยวข้องการเงินไม่ว่าเรื่องของการงานนะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรต่อไปครับอีก2ราศีสุดท้ายอย่าลืมนะใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับเบอร์โทรนัดเวลาไปส่วนตัวคือเบอร์086-885-8087นะครับก็โทรนัดกับเลขาอาจารย์ได้นะครับที่เบอร์นี้แต่ต้องบอกนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายเพราะเราจะต้องดูดวงเป็นพื้นดวงเดิมแล้วก็ดูนะเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ 1,000 บาทโทรทางโทรศัพท์สำหรับคนไทยนะครับประมาณสัก50นาทีและคนต่างประเทศนะครับเมืองนอกเนี่ย50 US ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทย 1,500 บาทโดยประมาณนะครับก็โทรสอบถามหรือนัดคิวที่เลขาส่วนตัวของอาจารย์นะคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยเอาใจไปผูกพันกับคนอื่นมากจนเกินไปหรือไปวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านมากจนเกินไปทำให้คนนั้นมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าดวงแบบนี้เนี่ยสมควรที่จะถอยห่างนะละวางบางอย่างและจะดีขึ้นยึดถือยึดติดกับงานจนเกินไปตั้งใจทำงานมากจนเกินไปก็ไม่ดียึดติดกับความรักมากจนเกินไปก็ทำให้ตัวเองนั้นปวดกระบาลไมเกรนจะขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตอนนี้เป็นเดือนของการละวางปล่อยวางลดลงมาบ้างแล้วจะโอเคต้องบอกงี้นะเงินทองดาวการเงินเนี่ยมันโคจรอยู่ในภพเกี่ยวกับการให้คนรอบข้างจนทำให้ตัวเองมีปัญหาหรือเอากระดูกมาแขวนคอได้เพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตัวเองจะทำให้เรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นจะดีขึ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการนะครับผมนะตามนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกุมแต่ข้อดีคืองานยังโอเคอยู่ยังไปได้เรื่อยๆนะมันมีแค่เหตุของการบริหารเงินนั้นที่มีปัญหาแล้วให้แล้วไปวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านมากกว่านะตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยปวดหัวนะเครียดกดดันแก้ตรงนี้ซะคือสิ่งที่อยากจะจบลงด้วยดีนะครับอาจารย์ขอการันตีครับและราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนคนที่เกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะในจังหวะชีวิตตอนนี้เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีมีนดาวประจำตัวของคุณกำลังจะเริ่มดีแล้วนะแต่ต้องเป็นเดือนหน้า
นะใกล้ละใกล้ละนะตอนนี้ยังเป็นอลีอยู่นะพื้นฐานดวงของคุณช่วงนี้แปลว่าเก็บเนื้อเก็บตัวอีก1เดือนนะหลังจากนี้ไปเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมทายคุณดีละนะลืมตาอ้าปากได้แบบสุดๆใช้คำนี้นะแต่เดือนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยนะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ใช่ว่าอาจารย์อยู่แต่บ้านนั่นเลยไม่ใช่นะคุณนะยังต้องทำมาหากินอยู่เกณฑ์ของการทำมาหากินสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้กรรมะอลินะกรรมะคือการงานอลิแปลว่าอุปสรรคแต่กรรมะอลิอยู่ในเรือนพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรต่อการสุดท้ายจะได้ดีวิ่งต่อสู้ดิ้นรนสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมจะส่งผลที่ดีหลังจากเข้าเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนอาจารย์ผู้ขอการันตีครับนะมั่นใจว่าดวงคุณจะต้องเริ่มดีขึ้นหลังจากนี้ไปเมื่อการงานกำลังจะดีขึ้นการเงินการทองของคุณนั้นก็จะดีขึ้นตามไปด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วนะมันก่อนหน้านี้ดาวการเงินเนี่ยมันเดินพักนะแต่ตอนนี้มันถึงจะมันอยู่ในตำแหน่งที่เดินช้าก็จริงแต่มันดีมากกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะนั้นหมายว่าพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีมีนหลังจากนี้ไปจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับที่สบายใจได้ตามนี้นะเรื่องความรักดาวคู่ครองนะครับโคจรอยู่กับตำแหน่งที่ดีเครียดอยู่ในภพพันธุแฟนช่วยเกื้อกูลแฟนคอยให้กำลังใจแฟนมีทิศทางที่จะเกื้อกูลต่อคนที่เกิดลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับและนี่นะครับคือ12ราศีของคนที่เกิดนะในช่วงนะ12ราศีในช่วงเดือนกรกฎาคมดวงดีดวงร้ายรู้ไปแล้วนะครับแต่อย่าลืมอยากรู้ดวงเป็นการส่วนตัวนะครับโทรไปที่เบอร์0868858087หรือเบอร์ที่โทรนะดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการเขาเรียกว่าอัดเสียงนะตลอด24ชั่วโมงคือดอกจัน4951-1125เบอร์ดอกจันเนี่ยนะครับโทรได้เฉพาะประเทศไทยนะก็นาทีละ9บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็เดือนนึงเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรนะอาจารย์อัดเสียงมาเรียบร้อยแล้วก็ลองไปฟังกันดูนะครับผมตามนี้นะครับครับเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่อาจารย์พูดนำมาฝากไว้นะครับประจำเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่จดไม่ทันจำกันไม่ได้ฟังเพลินมาโดยตลอดนะเดี๋ยวไปเปิดย้อนดูใน YouTube ได้พิมพ์ว่าอาจารย์ผู้โคจสารแล้วก็กรกฎาคมก็ได้แล้วปี59นะไม่ได้ไปปี60นะ60นี่ก็ดูล่วงหน้าไปเลยแต่เราก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับรายการของเราเนี่ยมีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยเหนื่อยแล้ว12ราศีเดี๋ยวพักชมที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบดวงชะตากันใครที่ยังไม่รู้อยากจะดูส่ง SMS มาหรือพูดคุยกันในรายการนะครับ029423319ครับพักสักครู่นึงครับแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาวิเศษคุณสามวาระ
ชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.comแต่ตัวนี้ค่ะที่เราใช้เหมือนกัน MTISD Foundation SPF 30 PA บวกบวกบวกนี้เราก็ไม่ต้องทาครีมแดดออกนอกบ้านแล้วละสิที่สำคัญนะคะกล้อง HD ไม่ว่าจะชัดแค่ไหนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยหน้าใสกิ๊กไม่ต้องใช้แอปเลยมีถึง4สีแล้วใช้สีอะไรอ่ะขาวขาวแบบเนี้ยนะ N1 อยู่แล้วนี่ใช้มาตลอดเลยใช่ไหมไหนลองใช้ให้ดูดิว่าใช้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวหยุดเลยเดี๋ยวทำให้ดูWe can make it on and on from dusk to dawn. เราสามารถลงเฉพาะจุดได้อีกหนึ่งรอบเพื่อปกปิดริ้วรอยหรือว่ารอยดำต่างๆใต้ตาเช่นเหมือนคนเนี้ยสงสัยเมื่อคืนนอนดึกมากใต้ตานี้ดำมากเลยลงปิดหนึ่งรอบเท่านั้นค่ะหล่อเป๊ะเลยแล้วมีอีกหนึ่งเทคนิคครับก็คือการไฮไลท์การไฮไลท์ก็คือการที่ทำให้ส่วนที่เราอยากให้เด่นบนหน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นเราก็ต้องเลือกเฉดสีที่สว่างกว่าสีผิวเราหนึ่งเฉด Just like thatเรายังต้องทำเชดดิ้งด้วยเพิ่มมิติแล้วก็สร้างเงาให้กับใบหน้าเราก็จะใช้1เฉดที่เข้มกว่าสีหน้าของเรานะคะเราจะเริ่มจากข้างนอกแล้วก็เกลี่ยเข้ามาข้างในให้มันเกิดเงานะคะโอเคสวยแล้วพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปแต่งหน้ากันนี่ผู้หญิงต้องแต่งหน้าเหรอเนี่ยเราเนี่ยสบายผู้ชายเสร็จแล้วกลับเข้าสู่รายการนะหลายคนก็สงสัยนะเป็นงงสงสัยนะเกิดมามึนๆดูชะตามันยังไงวะเนี่ยนะอ้าวเนี่ยส่งมาแล้วหลายคนน้องก็รอกันเป็นแถวเลยนะเกาะเป็นนกเลยเนี่ยถามอยู่เนี่ยนะอ้าวคนนี้เลยดีกว่าอาจารย์ผู้ครับคุณแมวแมวไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียอ้าวสมัครงานอะไรเนี่ยมาก็หลายที่แล้วยังไม่ได้เลยสักที่อยากย้ายงานค่ะอ้าวแปลว่าอะไรวะเนี่ยสมัครงานมาแล้วหลายที่ยังไม่ได้เงินสักที่อยากย้ายงานค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนว่ายังมีงานทำอยู่ยังมีงานอยู่เออแล้วก็แซวไปงั้นแหละนะแต่ไปสมัครหลายที่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยลองดูก่อนว่าของคุณเนี่ยมันเหมาะกับงานอะไรงานส่วนตัวหรือว่าทำงานนะที่จะต้องไปเป็นลูกน้องเขาเออทำอันไหนมันจะเหมาะกันแล้วงานอะไรล่ะที่มันเหมาะกับตัวคุณลองดูแล้วกันเผื่อจะเป็นช้อยตอนนี้เนี่ยหนทางเนี่ยมันมีเยอะแยะนะจันพูดนะทำนู่นทำนี่เยอะแยะนะครับแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราจะทำหรือเปล่าสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยหลายๆที่เขาก็ไม่รับนะแล้วเพิ่งรู้มานะหลายๆที่เนี่ยเริ่มจะมีกฎหมายตัวนึงนะบอกว่าให้รับสมัครคือคนทำงานนะไม่ใช่เครื่องจักรเพราะว่าตอนนี้คนลงทุนในด้านของเครื่องจักรมากกว่าที่จะจ้างคนเพราะอย่างว่าแหละนะตามกฎของญี่ปุ่นเขายังบอกไว้เลยนะยิ่งคนมากเนี่ยปัญหายิ่งเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้ายกลดเรื่องของกำลังคนหรือว่าการควบคุมได้เนี่ยจะทำให้การบริหารงานดันดีขึ้นนะครับอ้าวมาดูดีกว่าคุณแมวนะคุณแมวนี่น่าจะเป็นร้องเพลงเปล่าผู้หญิงแน่นอนไม่ใช่แมวที่แมวเจสันปานพุ่มนะเออผู้ชายยังมีเลยนะมันก็ตอบยากเหมือนกันเอ้ามาดูดีกว่าว่าคนนี้เนี่ยเหมาะไหมก็มาสมัครช่อง8สิเนี่ยนะได้เลยนะพี่ต่อของเราแต่พวกรายการของเราน้องก็เริ่มขาเขียแล้วเออแล้วคนเก่าล่ะคนเก่าทำไงล่ะนะเอ้าคนที่เกิดนะครับคุณแมวนะครับราศีสิงห์นะครับถูกตาเวลาเกิดกลายเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกตอนนี้เนี่ยนะครับคุณจะมีดาวเกี่ยวกับคนให้โอกาสเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคนๆนั้นครับหายังไงอาจารย์นะเซิร์ชเอาใน Google แหละครับไม่ใช่นะคุณก็ต้องหาจากคนที่คุณรู้จักอ่ะนึกออกไหมคุณรู้จักอาจารย์ผู้อย่างเงี้ยอาจารย์ผู้เคยดูดวงเจ้าของกิจการคนไหนไหมครับช่วยฝากผมไว้หน่อยครับ อะไรแบบเนี้ยอันนี้เธอฉลาดเอออะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นแปลว่าคุณแมวเนี่ยคุณจะได้งานเนี่ยผมบอกนี้ก่อนนะยังไม่โอเคเท่าที่ควรมันยังเป็นดวงแบบกักๆอยู่คือยังไงก็ตามทีเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้งานแบบตรงจิตตรงใจแล้วได้แบบแฮปปี้จริงๆเนี่ย
มันยังไม่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2559นี้นะครับดวงคุณจะดีเกี่ยวกับงานเนี่ยถ้าโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นปีหน้านะครับประมาณสักมีนาเมษายนเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าคุณรีบมากเหลือเกินรีบอยากได้ช่วงนี้อาจารย์ตามหลักของโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยจะต้องประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมถึงจะโอเคตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนเมื่อเข้าช่วงกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยจะมีจุดที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงของปีนี้แต่งานจะซัสเซสในดวงตัวจริงๆนะครับต้องรอเข้าช่วงผ่านปีใหม่ไทยของปีหน้าไปก่อนถึงจะโอเคตามนั้นนะอาจารย์ขอการันตีครับอ้าวก็ไม่ว่าอะไรก็ถึงแต่ช่วงเวลานี้นะถึงแม้จะยังไม่ได้ดีแต่ก็ควรจะต้องปูทางไว้ก่อนไม่ใช่มาเริ่มมาตรงนั้นใช่ก็เริ่มดูลู่ดูทางติดต่อพูดคุยเอาของไปฝากบ้างเอาของไปเยี่ยมบ้างนะเราก็เรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจนะเพื่อเผื่อแผ่คนที่อยู่ข้างหน้าก่อนนะครับเรียกว่าปูทางไว้ก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะซื้อไข่ไปให้มั่งเนี้ยนะโอ้สมัยโบราณแล้วเกินนะหิ้วนะชะลอไปฝากอะไรนะอย่างเงี้ยคือหาของฝากอะไรไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปลองเผยพูดคุยไปทักทายไปสอบถามดูเผื่อจะได้เห็นอกเห็นใจมีรูปมีทางให้เราได้มันต้องปูทางคือไม่ใช่อยู่ๆไปจะไปเอาเลยไปขอเลยใครจะให้ไม่มีนะฮะแม้เป็นเพื่อนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีการเนี่ยดำเนินเรื่องมันต้องมีท้องเรื่องนะมีหัวจั่วไปก่อนนะปูทางจึงจะสำเร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ก่อนแล้วถึงในช่วงเวลานั้นน่ะค่อยถามนะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนนี้จะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเสียเปล่าไม่ต้องถามเราทำดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำดีๆกับเพื่อนทำดีๆกับพี่น้องนะที่เขาพอมีรูปมีทางมากกว่าเราทำดีกับเขาไปก่อนนะและถึงช่วงเวลาประมาณกรกฎาคมใช่ไหมอาจารย์ครับนะกรกฎาคมสิงหาครับปีนี้ค่อยถามพอถามเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออได้มันดีปูก่อนปูไว้ก่อนปูฐานทำหาความรู้อะไรเรียบร้อยก่อนปีหน้าลงมือปุ๊บมันผ่านตามเกณฑ์เลยตามแนวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จมีอย่างแน่นอนนะครับเอ้ามาที่คนต่อไปนะอันนี้บอกสมัครงานมาหลายที่นะคุณแมวนะก็อธิบายไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปทำอย่างที่บอกได้นะครับเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ยังแบบดังฝืดอยู่นะนะทำอะไรมันก็จะเข้าเนื้อก็ต้องระมัดระวังกันมากหน่อยนึงนะครับคนที่มีงานอยู่แล้วก็รักษางานของคุณไว้ให้ดีนะครับคนที่ยังไม่มีก็ต้องขยันสรรหามานะครับพยายามต่อสู้ดิ้นรนเราสองคนเนี่ยนะมาจัดรายการอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ว่าคนร่ำรวยมั่งมีอะไรมากมายก็ทำงานทำมาหากินเป็นปกติเหมือนกันในหน้าที่ของเราแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วก็พยายามทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งรายการนะฮะติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางช่องแปดของเราเนี่ยโอ้โหเช็คเลยนะนะในรายการจับกระแสพระนะครับนะดำเนินรายการโดยผมวิรัติศิลป์แล้วก็ท็อปสุดยอดนะครับอ้าวเดี๋ยว SMS เปลี่ยนใหม่ได้นะฮะถ้ามีมาใหม่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นใหม่ๆได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะสอบถามเรื่องของดวงชะตานะสดๆในรายการก็029423319แต่ถ้าอยากจะดูกันเป็นการส่วนตัวนะครับสอบถามได้พูดคุยได้ทางโทรศัพท์นะครับ086ครับวงละ 1,000 บาทเท่านั้นเอง086 889 885 8087ครับ087ง่ายๆแค่นี้เองหรือกดหาใน Google เขารู้เพราะว่า Google เนี่ยเขารู้จักกันดีนะกับอาจารย์พูดนะเพราะนั้นเนี่ยถามก็ไอ้เหมือนเพื่อนกันน่ะเขาตอบได้หมดนะครับเอ้ามาที่ดวงของคุณคนนี้นะฮะดวงของคุณแดงนะฮะคุณแดงไม่ใช่คนแถวนี้แน่นอนนะครับคุณแตงคุณแตงหรือแดงแตงนะแตงไม่ใช่แน่นอนนะเพราะชื่อนี่นะเขาโบราณมากนะเดือนหน้าจะสอบทหารที่กองทัพไทยจะติดไหมคะนะครับอ้าวลองดูวันที่27เดือน2ปี40นะครับเวลา 19:58 นาทีติดทหารหรือไม่ผมบอกเคล็ดอย่างนี้ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับ30มันลิขิตฟ้า70ชะตาตนส่วนที่เป็น70นั้นเนี่ยผมย้ำเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับความขยันหมั่นเพียรและทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณจะไปทำถ้ารักในสิ่งนี้ที่จะทำมีความตั้งใจจริงๆนะ70ชนะ30เคยทำมาแล้วประสบความสำเร็จด้วยเยอะเลยให้คุณผมบอกเคล็ดอย่างนี้ถ้าชอบหน่วยงานนี้แล้วจะไปสมัครนะครับที่นี่ที่หน่วยงานนี้เลยคือที่นี่เลยนะคือมุ่งตรงไปเลยนะคุณลองใช้วิธีนะทางสายศาสตร์ดูนิดนึงก็ดีนะคุณไปที่หน่วยงานเนี่ยในก่อนวันเวลาสอบวันที่คุณสมัครคุณซื้อไอ้เนี่ยช้างกับม้าที่ร้านสังฆพันธ์อ่ะคู่หนึ่งช้างกับม้า
เสร็จแล้วเนี่ยพอไปวันที่ไปสมัครเนี่ยคุณเอาช้างกับม้าไปที่ศาลพระภูมิหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นศาลพระภูมิศาลปู่ย่านะหรือว่าศาลเจ้ากรมอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนะหรือถ้ามีอนุสาวรีย์ของเจ้ากรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือราชานุสาวรีย์คุณไปบอกกล่าวตรงนั้นนะแล้วคุณเอาช้างม้าเนี่ยไปถวายท่านก่อนแล้วก็แนะนำตัวท่านไปบอกว่าข้าพเจ้านะนางแตงนามสมมุติมีความประสงค์อยากจะทำงานณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้ามีความรักมีความพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจในการที่จะทำงานแห่งนี้นะครับให้มีแล้วก็สารประโยชน์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นณสถานแห่งนี้ดังที่ท่านเคยได้ตั้งใจปณิธานไว้จะท่านที่มาดูแลณสถานที่แห่งนี้ก็คือพระภูมิเจ้าที่หรือว่าอนุสาวรีย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับไปบอกกล่าวท่านแล้วก็การนี้เนี่ยลูกมาเนี่ยก็ขอเอาช้างเอาม้ามาฝากมาถวายท่านขอให้ท่านจงเมตตาให้พระเจ้ามีโอกาสสามารถสอบติดณสถานที่แห่งนี้ได้โดยฉับพลันนะเพราะข้าพเจ้ามีความตั้งใจแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะมาสมัครเข้าด้วยนะเอกสารครบมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะสอบพร้อมผมคุณลองอย่างนี้ผมแนะนำไปประมาณ 7-8 คนเป็นอย่างน้อยประสบความสำเร็จมีแค่คน2คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาไม่ได้มีความพร้อมหรือมีความตั้งใจในการที่ทำงานที่นี่เนี่ยทำได้แม้กระทั่งสอบเป็นอบต.นะก็คือไปเลือกตั้งไม่เคยได้ยังได้เลยผมสอบครับสอนเขาให้ทำอย่างนี้แล้วไปทำความสะอาดที่นี่เป็นการแก้บนแต่คุณก็ต้องบอกเขานะคุณเอาช้างม้าไปถวายคือแนะนำตัวให้เขาท่านรู้จักเสร็จแล้วคุณก็บอกบนท่านไว้ว่าถ้าสอบติดนะถ้าติดข้าพเจ้าจะมาถวายนะอาจจะทำความสะอาดไปบริจาคทรัพย์ทำคุณงามความดีให้เขาอย่างเงี้ยเป็นการแก้แต่ถ้าสอบไม่ติดแล้วข้าพเจ้าขออนุญาตว่าก็คงจะไม่ได้มานี่ก็บอกเข้าไปอย่างนี้นะก็ต้องแล้วแต่เงื่อนไขที่เขาเรียกว่าอามิสบูชาแต่คราวนี้ดวงชะตาของคุณแตงจะเป็นอย่างไรอ่ะเหมาะกับงานนี้ไหมครับตอบภายใน1นาทีสุดท้ายครับเหมาะไหมเหมาะทำได้ทำได้พื้นฐานดวงแต่ความเจริญก้าวหน้ามันก็จะเป็นแบบกลางๆนะในพื้นฐานดวงของคุณนะครับสอบติดหรือเปล่าจริงๆปีนี้อาจจะลำบากปีหน้าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับแต่ว่าทายในหลักของสถิติปี2560จะเป็นตำแหน่งที่ดีกว่าปีนี้เพราะว่าดาวเกี่ยวกับดาวสุภเคราะห์เกี่ยวกับทหารเกี่ยวข้องกับราชการจะมาทำมุมดีต่อตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องไปสอบดีๆเดือนที่จะถึงเนี้ยลองไปทำตามอาจารย์วิทย์แนะนำนะตามนั้นแต่จะได้ไม่ได้นะอีกเรื่องนึงนะถ้าได้ก็โอเคไปแต่ถ้าไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่ปีหน้ามีเปอร์เซ็นต์ตามพื้นฐานดวงมากที่สุดนะครับและการันตีนะครับผมอ่ะครับนี่ก็ให้การรับรองไปเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองดูนะคือ30 70มันผนวกกันนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความเชื่อตรงนี้ผมก็ให้ไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นความเชื่ออีกอย่างนึงที่คนไทยเขามีความเชื่อถือและหลายๆคนเนี่ยเขาก็เอาความคิดเอาวิธีตรงนี้ไปใช้แล้วก็ได้ผลมาจริงๆนะครับหลายๆคนไม่เชื่อลองดูสิครับมีความเชื่อมีความศรัทธาผมเชื่อว่าปาฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นกับตัวท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 10:00 นไปต้นไปจนถึงเวลาเที่ยงตรงส่งเข้าไปทานอาหารเลยที่ร้านอาหารนะครับวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันคืนนี้ในรายการจักรแสพระเวลา 21:00 นเป็นต้นไปกับผมเช่นกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.